เราจะดูนะครับว่าเมาเรือตกกุ้ง 1,000 บาทได้กุ้งเท่าไหร่ที่พี่กุ้งโอ้โหว้าวเฮ้ยตามโอ้โหนี่ครับใหญ่มาก3บวกนะครับใช่ครับชีสมันเกลือกุ้งถึงแล้วครับคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้เราเดินทางมาไกลนะครับจากกรุงเทพตื่นกันตั้งแต่ตีสี่มาถึงฉะเชิงเทรานี่ก็7โมงพอดีวันนี้เรามีนัดกับพี่ต้น Let's Go Fishing Thailand นะครับพี่ต้นนี่ก็เป็นเซียนตกกุ้งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแกก็ตกกุ้งแบบว่าตกอยู่โลเคชันเดียวไม่ไปไหนรอให้กุ้งมาแต่ตอนนี้คือแกบอกว่ากุ้งมันจะมากับน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะตกแบบไล่ตามน้ำไปเลยเข้าใจไหมเนี่ยสวัสดีครับทุกคนพี่ต้นมาอย่างพี่ต้นยังเลยพี่บอก7โมงหายไปเลยแล้วเดี๋ยวแวะไปกินอะไรสักหน่อยได้ไหมครับครับพอพี่ต้นยังไม่ถึงครับครับครับโอเคครับผมรอให้รอทีมงานแล้วก็หาอะไรกระแทกปากไปก่อนเอาฉันไปออกรายการทีวีเหรอ ครับผมต้องการดาราน้อยไหมคะ3คนเนี่ยดาราน้อยครับผมบอกไม้บอกมือหน่อยดาราน้อยไปทักทายหน่อยลูกมีน้ำเย็นน้ำโปรยขายเอาเปล่าคะเดี๋ยวก่อนครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดคอนะครับผมเดี๋ยวน้ำติดคอข้าวข้าวข้าวเดี๋ยวตายติดคอเลยนะติดคอมาสายคีโตแต่เราเป็นสายโตแทนครับทอดนี่อร่อยมากเรามาดูดีกว่าว่ากินขนาดนี้หมายเลขที่ออกมาจะเท่าไหร่คิดตังค์ด้วยนะครับคุณพี่ไม่เอาหมดดีเลยเนี่ยโหสวยมากเนี่ยน้องให้สนใจคุณเลย175ครับผมโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับจะล้างมือหนุนใหม่นะคะสวัสดีครับพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับ Let's go fishing Thailand ปวดตีนพี่ต้นก็คือตอนนี้เน้นตกกุ้งเป็นหลักเลยถูกไหมครับใช่แต่ว่าปีนี้คือเรียกว่าย้ายโลไปเรื่อยๆตามฝูงกุ้งเลยนะครับถูกต้องครับผมมันยังไงกุ้งมันไปกับน้ำยังไงครับอธิบายอย่างนี้ปกติแม่น้ำบางประกงเนี่ยจะเป็นแม่น้ำที่จะเป็นน้ำสามน้ำอยู่แล้วก็คือจะมีน้ำเค็มน้ำก่อยน้ำจืดธรรมดาพี่ต้นกี่น้ำครับผมน้ำเดียวก็หลับแล้วครับผม แม่น้ำบางประกงเนี่ยเป็นแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ส่วนเรื่องของกุ้งอ่ะนะครับจริงๆอ่ะธรรมชาติของเขาเขาจะมาวางไข่ผสมพันธุ์ที่น้ำก่อยซะเป็นส่วนมากอ๋อจะกันเผาน้ำก่อยอ๋อใช่ครับพอน้ำได้ปุ๊บก็จะใส่กันเลยโอเคดีนั่นแหละครับเพราะงั้นตรงช่วงที่เป็นช่วงที่น้ำก่อยอ่ะกุ้งจะค่อนข้างเยอะก็คือเป็นจุดที่น้ำเค็มเจอกับน้ำจืดถ้าเกิดว่าน้ำจืดมันไหลมาถึงจุดไหนแล้วก็คือจะตามตรงจุดนั้นเลยไอตัวน้ำก่อยเนี่ยมันจะสามารถขึ้นลงตามน้ำเค็มมันดันไงแล้วเรารู้ได้ครับว่าน้ำก่อยอยู่ไหนปัจจุบันเนี่ยก็คือจะมีพี่ๆในกลุ่มตกกุ้งอ่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่เขื่อนตรงเนี้ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อีกแล้วเหรอไม่เจ้าหน้าที่ดูแลประตูเขื่อนเฉยๆโอ้ยตกใจหมดเลยเขาก็จะรายงานตัวเนี้ยให้กับเพื่อนๆในกลุ่มตกปลารู้ด้วยว่าตอนเนี้ยน้ำจืดน้ำก่อยมันอยู่บริเวณไหนค่าความเค็มเท่าไหร่ทำให้เราคาดการณ์ได้ง่ายขึ้นงั้นวันนี้ก็เรียกว่ามันอยู่ในดงกุ้งใช่วันนี้คือกะว่าจะส่งไปที่ไร่จิตพักดีได้ลองชิมหน่อยได้ครับผมขอมาตันเศษจะพอไหวนะจะพอไหมฮะเราเนี่ยจะพอครับพอไหมงั้นตอนนี้คือลงเรือได้เลยไหมพี่ต้นก็เรือพร้อมนะครับเรือจอดอยู่ตรงนี้โอ้ยเรือครับธรรมดาดูหมงดูหมายไปดูยังไงครับผมคือกุ้งอ่ะนะครับจะชอบอยู่ตามกับกับคำว่ากับก็คือเหมือนกับเป็นไม้ไผ่ไม้ล้มมันจะเป็นโพรงเป็นอะไรอยู่ต้นก็คือเรียกว่าเชี่ยวชาญกับแถวนี้อยู่แล้วถูกไหมครับครับตกกุ้งนี่ผมพูดเลยผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมมาโคตรเก่งให้รู้ซะมั่งทำคุยขนาดนี้ไม่มีผลงานนี่หมานะครับผมหอนนะครับวันนี้ได้สักประมาณได้สักกี่ตัวดีเอาแบบว่าปานกลางขั้นต่ำต้อง10บวกสิบตัวแค่นี้เหรอผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมมาโคตรเก่งเอาเราตั้งพื้นเอาไว้ก่อนแค่ตีต่ำเพเซฟไปแล้วมายด์เซตช่องใหญ่ต้องโม้ไว้ก่อนเอางั้นเลยผมต้องบอกตันเศษอะไรนี้ทั้งวันได้สิบตัวไม่ได้มาแล้วเอาทำให้ดีสุดกันแล้วกันโอเคครับผมเอามาตกกุ้งเอ็นจอยกันอ่ะไปครับผมไปลุยWe'll be right back.
วันนี้เรามีอีกเวนด้วยก็คือครับว่าเมาเรือตกกุ้ง 1,000 บาทได้กุ้งเท่าไหร่ตีแล้วเราสัก600มั้ยสัก600ก็ได้ดูนะว่าจะได้เปล่าเราอย่างน้อยต้อง2โล2โล2โลอืมโอเคอ่ะหมายแรกเป็นอะไรเนี่ยพี่ต้นตรงนี้จะเป็นต้นจากนะครับจะเห็นมีลูกจากแล้วก็มีต้นลำพูตรงนี้คาดว่าน่าจะมีจังหวะนี้ก็คือจังหวะน้ำกำลังลงด้วยใช่ทำน้ำกำลังสวยเลยตรงนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านี่ปวดขี้ทำไมเนี่ยปวดขี้ก็ท้ายเรือครับผมเสียงแบบนี้เหมือนไม่ทันแล้วอุปกรณ์ตกกุ้งนะครับก็จะใช้เป็นคันประเภทคัน UL อ่อนๆอ่อนๆอย่างเงี้ย UL ก็แล้วคัน UL คืออุลตราไลท์ก็คือเวทที่อ่อนๆเพราะว่ากุ้งจะเป็นสัตว์ที่กินเหยื่อค่อนข้างเบาใช่มันจะแตะคันกระดิกนิดเดียวเราต้องสังเกตให้ดีนะครับตอนเด็กๆใช้ฝรั่งเรียก Quiver Tip Quiver นี่คือเร็วไวเร็วๆไวคือพี่ภูมิไวว่างั้นได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะไม่ตัวเล็กมันขำมุกทะลึ่งอยู่ตลอดเวลา18ดวงแล้วเราทำตลอดเลยเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตโยนไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกก็ยอมวิธียกกุ้งมันจะมีอยู่5สเต็ป5เลยนะครับ5สเต็ปครับสเต็ปแรกคือกุ้งมันเริ่มจับคันกระดิกปุ๊บเราถือคันรอก่อนเลย1ถ้าเกิดว่ากุ้งยังจับเหยื่ออยู่มันจะรู้สึกตึงๆที่มือนะครับก็คือ2 3ก็คือยกช้าๆ4ก็คือยกช้าๆ5ก็คือยกช้าๆโอเค3 4 5เหมือนกันเพื่ออะไรเนี่ยนี่ภาษาตั้งใจมากมากว่าเราอธิบายมาเยอะแล้วตกกันเลยดีกว่าครับผมใช่ใช่ใช่นี่กุ้งไหมกุ้งไหมน่าจะใช่ครับลองจับคันจับคันยกยกเอายกได้เลยเหรอยกยืดไปข้างหน้าก่อนแล้วก็ทีนี้ยกขึ้นช้าต้องยกข้ามหยุดไปเรื่อยๆเลยนะน่าจะปล่อยแล้วมั้งเฮ้ยติดอยู่ใช่ป่ะติดเลยเมื่อกี้มีดึงอยู่อะไปแล้วมั้งเมื่อกี้ไปแล้วมั้งติดแล้วหมุนเร็วหน่อยก็ได้ครับเย็ดแม่โอ้เมื่อกี้เนี่ยกุ้งหายไปครึ่งตัวมันเพิ่งจะจับไปครับยังไม่ได้ใส่ปากยังไม่ได้กินอะไรโอ้มันดึงๆอยู่นี่ต่อตีนๆได้มั้ยได้ครับได้เดี๋ยวยังไม่ได้เลยเฮ้ยมีตัวมั้ยครับมีตัวเฮ้ยโดนแล้วแล้วโดนแล้วจริงเหรอโอ้โหนี่ตั้งใจมาดังเลยใช่มั้ยเนี่ยเดี๋ยวลําเล็กมาคนเดียวนี่เราขนาดอยู่โคตรเซียนนะเนี่ยผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมมาโคตรเก่งนะครับเอามาแล้วหมุนไปเรื่อยกินได้ไหมพวกนี้ได้ครับแกงส้มอร่อยมากครับมันจะมีไข่ที่เป็นไข่ปลาเดียวเซียวเลยนะถ้ามันมีไข่เอาล่ะครับหนูมีแววว่าหนูจะได้แล้ววันนี้แกงส้มใช่ไหมในกุ้งก็เงียบมากเลยผิดปกตินะย้ายอยู่ตรงนั้นตั้งไปย้ายหมาครับผู้ชมครับบอกว่าชอบน้ำเย็นๆเหรอมีส่วนอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าที่บางปะกงเนี่ยจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะผมว่านะอาจจะไม่เหมือนเจ้าพระยาประสบการณ์ตกปลาเจ็ดย่านน้ำทั่วโลกผมไม่เคยแพ้ใครมันดูดิว่าวันนี้ผมจะล้มเซียนโคตรพ่อโคตรแม่เซียนกุ้งได้หรือเปล่าจัดไปได้เยอะครับยังไม่ได้เยอะอะไรเลยครับผมขอสายจอดเรือครับเออไอ้กล่ำนี่มันคืออะไรเนี่ยกล่ำมันจะแบบเปรี้ยวๆเวลากินกับพี่เกลือสั่นโอ้ยอุตส่าห์เตรียมกับพี่ไว้ทั้งคืนอยู่แล้วครับอยู่แล้วเฮ้ยโอ้ยตายแล้วกูเอ้ยกูนอนไม่หลับเพราะสิ่งนี้อ้าวมาแล้วมาแล้วกูตัวแรกมาแล้วครับผมอุตส่าห์ใส่ให้โดนกุ้งขโมยซีก่อนโคตรอาจารย์อ้าวมาแล้วครับผมเน็กฟิชชิ่งเรียลิตี้ไอ้งามไส้เฮ้ยมันติดนะนั่นเองฟิชชิ่งครับผมกะจะมาใส่อารมณ์แบบเต็มที่เลยไม่น่าชงกันมาเลยเรากงละกรรมนี่ผมกุ้งที่แม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะครับเวลาเอาไปกินต้องทำความสะอาดให้ดีนะทำไมกุ้งที่มันบ้าน้ำลายฟูมปากไอ้ดูไม่ได้โอยาหรือเปล่าไม่ได้พิษสุนัขครับเอาแล้วครับผมนี่ก็เป็นสายชโดเดี๋ยวต้องมีซัดชโดด้วยกันสักวันนึงเป็นหนึ่งในคลิปที่พี่ชอบมากครับท่านไปพี่ป่ะฮะไปพี่อย่าไปเกะกะเลยเอาด้วย
ไม่มีคนทำไมเรือเราเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่มีคนช่วยวิทย์น้ำก็ได้กุ้งเยอะพวกมาเจาะรูไว้เด็กมาจากไหนพี่เด็กผมมาจากบางพีครับแต่ว่าลงแหลมบางแล้วแกก็ไม่เอาโทรศัพท์มาก็พี่เลเวลยังไม่ถึงถ้าเราจะแบบตัดขาดอย่างเมียก็ต้องทิ้งโทรศัพท์จบหลังจากคลิปนี้ออกอากาศมึงก็ไปไม่ได้แล้วล่ะก็ยอดนะพี่เด็กนี่ใช้ได้เหมาะกับรายการของเราลงให้ดูสักสี่ตัวดีไหมจะเห็นละเดี๋ยวสาระต้องได้ FC ช่องขี้โม้ธรรมดาคุณผู้ชมทางบ้านครับเกิดอะไรขึ้นครับพอผมไปสำรวจป่าไผ่ของมิสเตอร์สันซีอีก่อนโอ้ปวดตีนพี่ก็ปวดตีนก็ปวดเฮียเจออะไรดีบ้างไหมเนี่ยเอาละครับฉากเสียงตายยึงได้อยู่สบายมากต้นขันได้เก่งมากอายุ12นะทำได้ขนาดนี้อ่ะพี่ภูมิลุยต่อครับผมครับผมหมายเด็กครับหมายนี้บอกเลยมีตัวแน่นอน 100% เฮ้ยพูดอย่างนี้มา2หมายแล้วครับ หมายก่อนก็ตัดออกไปก่อนก็ได้นะ เอาแล้วคุณผู้ชมเราก็ถึงหมายแรกของเราในวันนี้นะครับครับผมวงการมายาเฮียพี่ภูมิกุ้งกินกินแล้วขันได้กินแล้วยกช้าช้ายืนไปข้างหน้าเยอะๆปล่อยแล้วยกอย่าลืมเลยยกไปยกอยู่แล้วอยู่แล้วเอาอยู่แล้วอยู่ปะวะเฮียมันนี่มันหยุดหลุดปะวะมาแล้วอยู่แล้วอยู่ไหมเอาถอยไอ้ด่าเฮียโอ้มันดึดเลยมันมือเลยแต่มันกินแล้วนะเพราะมันพาสายเดินไปแล้วเมื่อกี้แต่ว่ามันน่าจะปล่อยจังหวะที่พี่ภูมิยกอะครับครับเมื่อกี้มันดึดเอาปลากินเอาดึกปลากินเอาโอ้เอาได้ปลาก่อนดูปลาก่อนนู่นเอาของเราไม่กินเลยเว้ยเฮ้ยกุ้งเฮ้ยตามตัวใหญ่มากตัวนี่โอ้ยแล้วคนยกก็ไม่บอกนะว่ากุ้งถูกไหมไม่รู้อะไรเดี๋ยวมันหนีบสวยนี่น่าจะมีทักเท่าไหร่2ขีดไหมสองขีดครึ่งเกินแน่ๆสองครึ่งนะครับโอ้นี่เขาก็หักนะครับน่าจะมีการต่อสู้อะไรมาซูมใกล้ๆเห็นไหมครับเทนครับกรรมตัวแรกเรามาแล้วนะครับเฮ้สองตัวแล้วเบรย์สองตัวแล้วเฮ้ยโอ้ยจับไปเลยไม่ล่วงใช่ไหมน่ะไม่ล่วงอืมผมไม่ถูกยิงบ่อยกินแต่คันหมานเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หายเลยไม่ล่วงใช่ไหมน่ะไม่ล่วงเอาลงกุ้งครับกระชังหล่นน้ำโถ่เฮ้ยมันไม่มัดละทันเมื่อกี้เพิ่งเกี่ยวเลยมันไม่บอกเราโถ่เมื่อกี้เหรอทั้งหมดเลยเดี๋ยวกูได้โอ้โหมิดเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ลึกเท่าไหร่ทันนี่เอาละครับไปแล้วบอกว่าไม่ลึกใช่หรือเปล่าตรงนี้ไม่ลึกแต่ก็เอ้ยอยู่ดิเขาบอกว่าอยู่เนี่ยเขี่ยเจออยู่แต่กุ้งมันรู้อยู่ก็นะขึ้นมาดูอยู่เฮ้ยยังอยู่ครับตลอดเวลาครับผมขอเชื่อมด้วยที่ตอนนี้เริ่มต้นทำ YouTube ได้ยังไงครับ YouTube นะผมเริ่มทำมาประมาณ3ปีแล้วตอนที่เริ่มก็คือจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบตกปลาอยู่แล้วทีนี้ไปตกปลาแต่ละครั้งอ่ะต้องใช้ทุนต้องใช้เงินก็เลยมานั่งตั้งโจทย์ว่าเราจะไปตกปลายังไงที่เราไม่ต้องใช้ตังค์หรือเราตกปลาแล้วได้ตังค์ด้วยแล้วผมก็เลยมานั่งลิสต์รายการดูทำของขายทั้งอะไรสุดท้ายก็มาจบที่ YouTube แต่ว่าด้วยความที่เราทำด้วยตัวคนเดียวเราเรียนรู้จาก YouTube ทำเองทั้งหมดผมไม่เคยลงคอร์สเรียนที่ไหนเลยเปิดจะรู้อะไรกด YouTube กด Google ดูนะครับแล้วก็หัดทำมาจนเนี่ย3ปีเพิ่งจะได้แสนซับเนี่ยครับเหนื่อยไหมมันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากไหมเหนื่อยนะมันเพราะว่ามันคือที่ช้าเนี่ยเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ท้อคือพอลงคลิปไปไม่มีคนดูลงคลิปไปไม่มีคนดูแล้วก็แบบไม่อยากลงแล้วเราก็หยุดไปเดือน2เดือนแต่เราก็ไปตกปลาอยู่พอตกปลาเสร็จคิดนี่สนุกนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันลงไปคนก็กลับมาดูอีกพอเริ่มดูไปสักพักก็ยอดตกอีกนะครับมันก็กระท่อนกระแท่งกระท่อนเงี้ยไปเรื่อยๆอย่างสักแสนซับที่ได้เดือนนึงตกตอนสักเท่าไหร่ตอนนี้ล่าสุดที่ยอดที่ขึ้นมาตอนนี้ก็คือน่าจะประมาณ700เหรียญได้แล้วครับโอ้700เหรียญไม่เร็วนะใช่ก็คือมันเพิ่งจะกลับมาช่วงนี้เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันก็อยู่ที่ประมาณ200-300อยู่ประมาณนี้ตอนนี้ก็คือขึ้นทะลุ 20,000 แล้วนะใช่ครับตอนนี้ก็ทะลุแล้ว
โอ้ยินดีด้วยสำหรับน้องๆที่เริ่มทำ YouTube มีความท้อมีอะไรแนะนำไหมพี่ต้น YouTube นะครับถ้าจะทำจริงๆนะผมแนะนำเลยนะอย่างแรกต้องใจรักนะครับเพราะว่าคุณจะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอีกเยอะมากคุณไม่ต้องคาดฝันเลยว่าคุณทำแล้วคุณจะดังโป้งป้างแล้วจะล้านวิวผมบอกเลยยากมากแต่ทำได้ไหมทำได้สำคัญที่สุดคือวินัยของคุณเองนะคุณต้องสม่ำเสมอวินัยสำคัญที่สุดสำหรับ YouTube ผมเน้นคำนี้เลยนะครับสำคัญมากๆฝากช่องได้จิตพักดีด้วยนะคะขโมยซีนเฉยเลยกำลังจะทำช่องไร่จิตพักดีอยู่เราจะได้จำไว้นะครับว่าต้องมีวินัยครับวินัยครับลงคลิปสม่ำเสมอเพราะว่าคนดูจะชอบและคนดูจะจำส่วนคอนเทนต์นี่เราพยายามทำให้สนุกก็ดีอยู่แล้วไม่ลองเอาผู้หญิงแก้ผ้ามาตกกุ้งบ้างครับพี่ต้นมันอาจจะเป็นเวที่คิดว่าน่าจะช่วยบูตยอดได้นะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันครับคิดว่าจะเข้าบ้านได้ยังไงครับผมOut of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. วิ่งมาให้กล้ามเพียบเลยพี่ต้นเนี่ยไม่รั่วได้ไงเรือผมเนี่ยทำไมอะกระแทกหินอยู่เนี่ยอ๋อเลยแม่สาวตรงนั้นมีเสาเองเอออยู่ไม่ได้แล้วดิยอมไม่อีกเอานี่คือไปแล้วเหรอโอ้ไม่น่าถามเนาะหมากันขนาดนี้ได้ผมอยู่ยังไงเอาแล้วครับอาจารย์กุ้งอาจารย์กุ้งมาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับโอ้ยนี่กระโดดเฮ้ยปลาตัวหญิงนี่ก็เด็กอันนี้ดิปลาหรือว่ากระพงเหรอเฮ้ยปลานิ่งปะวะปลานิ่งเลยจับโอ้เอาเฮ้ยปลานิ่งทะเลเฮ้ยปลานิ่งมาได้ไงมาไงวะวันนี้ด้วยมาไงวะเนี่ยสดๆนะครับกามบางปะกงของคุณนั่นเองนะครับผมสละหมายหมายนี้นะครับนอกจากได้กุ้งแล้วนะเราก็จะได้ปลานิลมาตวงด้วยนะนี่เป็นปลานิลตัวแรกในแม่น้ำบางปะกงที่ผมได้เลยนะครับเพราะผมไม่เคยตกปลานิลได้มาก่อนนะที่นี่โอ้สายสวยด้วยนะสายสวยด้วยครับนี่ดูปลาแม่น้ำนะอย่าลืมปลาแม่น้ำโอ้ยสุดๆตัวกำลังสวยเลยครับเนี่ยอันนี้เอาไงครับเก็บหรือปล่อยครับเก็บสิครับไว้ทำไมเห็นเมื่อเช้าบอกว่าวันนี้เราไม่ได้เป่าปลาไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายเฮ้ยกุ้งมาเนี่ยกุ้งมาเนี่ยเอ้าเฮ้ยกุ้งคันนี้กุ้งพาเดินเนี่ยไปครับไม่อยู่พอแล้วกุ้งเอาปลาเฮ้ยปลาแล้วเว้ยอันนี้ปลาหายากปลาดีปลาตะกรับนะครับผมปลาเนื้อดีราคาแพงแต่อย่าไปโดนนะครับเงี้ยงมันมีพิษนะครับผมโอ้โหอะไรอ่ะจริงๆมันเป็นปลาทะเลนะแล้วก็เป็นปลาที่เนื้อดีนะครับราคาค่อนข้างสูงอย่างทะเลสาสงขาขายโลนึง650นะครับเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายปล่อยหรือเก็บครับอันนี้เก็บครับผมสายๆแล้วพอดีกุ้งเหยื่อเรามีเยอะนะครับแล้วก็มันเริ่มที่จะตายกันแล้วต้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยตัวเป็นๆน่ะมาทำกับแกล้มกุ้งเต้นหน่อยมั้ยนะครับผมจัดไปเดี๋ยวมันจะไม่สดรีบกินก่อนจัดไปสดนะครับเป็นๆกุ้งเต้นแบบบ้านๆพอเข้าบรรยากาศถ้าอย่างมันเครื่องดื่มเย็นๆสักหน่อยนะอยู่แล้วหมุนเดี๋ยวเข้าปลาหมุนว่าไปเรื่อยใช่อันนี้ใช่ผู้ชมทางบ้านใช่เย็นเด้อกับแม่กูมาแล้วครับตัวนี้นี่เป็นตัวเบบี้โอ้โหขอบคุณครับพี่ทันอันนี้ก็คือกุ้งกล้ามกาบใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้คือยังเป็นไซส์เล็กอยู่นะฮะไซส์ก็ตามตลาดขายแล้วนะไซส์อย่างเงี้ย200-300บาทต้องมีใช่ไซส์อย่างเงี้ยตามท้องตลาดขายแล้วนะครับระวังโดนหนีมันหนีไหมครับหนีหนีครับผมเดี๋ยวผมขอเอาแล้วเนี่ยทานาคีไม่นานเลยรวบก่อนในที่สุดชัวร์เฮ้ยเอ้าอุ้ยอย่าลุกขึ้นใคร
น้ำโอ้ยกุ้งไข่ไข่มาดูนะครับกุ้งไข่นะครับนะครับตัวนี้มันจะเป็นกุ้งไข่นะครับก็โดยปกติทุกครั้งที่ผมมาทำคลิปหรือถ่ายคลิปนะครับถ้าเป็นกุ้งแบบนี้ผมจะปล่อยทั้งหมดเพราะว่าเขามีไข่เขามีโอกาสไปขยายพันธุ์ได้ปล่อยกุ้งไข่ด้วยมันก็จะยิ่งช่วยให้กุ้งที่อยู่ในธรรมชาติมันยังมีความสมบูรณ์อยู่เราจะมีกุ้งให้ตกตลอดไปงั้นไปอย่าหนีสิไปแล้วนะครับตัวนี้ขออนุญาตนะอุ้ยใส่ครับใส่ตัวนี้ปล่อยนะครับปล่อยในกระชังเราโอ้โหนี่จะพุ่งมาแล้วครับหนึ่งตัวเหลืออีกคนเดียวเงียบเลยคุยกันมาตั้งนานเอ้ากระชังหลุดดิเหรอกูกระชังขาดเฮ้ยกุ้งหลุดไปตัวหนึ่งโอ้ตกใจตัวเล็กกระชังผ่านรู้ไปเลยเกือบไปแล้วครับได้ซีนตลอดเลยนะชอบวิธีการใช้แฟนคลับของต้นมากเลยนะสุดยอดไหมใช่หัวเรือก็ FC ทันจับเลยทันเมืองนอกดิสิคุณไม้เนี่ยใช้แรงงานเด็กเนี่ยเรือตัวโจ๊กมาอีกเลยวิ่งมาขนาดนี้ยังจะกลางล่มเขามาเพราะความวุ่นวายตลอดเวลาได้ยังเลยยังเลยดูแล้วเฮ้ย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 เอาแล้วก็ไปกดทางบ้านเฮ้ยสายน้ำหรอไม่ใช่นะเฮ้ยอยู่ไงล่ะเฮ้ยอันนี้กำกำเฮ้ยเขาได้กันหมดลำแล้วนี่หว่าเอายังเหรอได้ไหมเฮ้ยนะใหญ่ครับใหญ่แล้วเขาจะบอกว่าไอ้บางทีกุ้งแก่เนี่ยมันจะแบบแรงไม่ค่อยดีนี่น่าเป็นกุ้งหนุ่มนะสายใหญ่กุ้งหนุ่มใช่อ่ะใส่กระชังก่อนเดี๋ยวสักชั่วโมงเดี๋ยวน่าจะได้ย่างกันกินหน่อยแล้วล่ะคุณผู้ชมทางบ้านครับแกงส้มใช่ไหมได้กุ้งได้กุ้งได้แล้ว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 หมุน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 เลยหมุนเลยหมุนหมุนไปหมุนไปจังหวะหมุนรถคันลงจังหวะหมุนรถคันลงไหมครับเฮ้ยอย่าให้หลุดรอ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 ดอะไรอะไรมันคืออะไรตรงแน่นอน 100% เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ้าใหญ่ด้วยนะตัวใหญ่ด้วยนะเออใหญ่แล้วเนี่ยในที่สุดจะได้แหละเย้แล้วฉันจะได้ต่อไปเอ้ยขนุนกินขนุนกินเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะสองตัวติดเลยครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เอาสัก30ตัวดีไหมเอ้ยอย่ายกไปยกไปปล่อยไปแล้วปล่อยไปแล้วเอาวาง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 เอาใหม่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 วางไว้วางไว้เลยครับวางไว้เลยสนุกว่ะกุ้งของนุชซี่รอจับจับโอ้จับ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 โดนจับเดียวเดียวจับเดียวเดียวโอ้โหโอ้สายโลสายโลโอ้ยใหญ่ใหญ่มากโอ้โหนี่ใหญ่ใหญ่มากโอ้โหนี่ครับเอ้ครับเป็นไงครับผมใหญ่มากสามบวกนะครับใช่ครับสีของก้ามเมื่อก่อนนะครับผมสีดีฟบลูเป็นสีฟ้าเข้มน้ำเงินเข้มเหมือนน้ำทะเลลึกๆเลยนะครับโอ้นี่ตอนนี้น่าจะใหญ่สุดวันนี้ไหมใช่ครับใช่ใช่ว้าวไม่ยังจะมีของนุชที่ใหญ่กว่านี้โอ้จัดไปหนูเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วขนาดขันขาวขันขาวขันขาวพี่ขันขาวขออนุญาตใช้พื้นที่สูงครับผมแสดงอิทธิฤทธิ์
ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดอยู่ว่าอุ้ยครับตอนนี้ตารางบันเทิงมากนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะเพราะว่ากุ้งมันจับดีมากแต่ว่ายกกันจังหวะจับมันไม่ได้นะครับผมลูกกับพ่อนะลูกพ่อลูกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอามาสู้ใหม่อย่าให้หลุดอย่าให้ขาดให้ไหลเมื่อกี้มันแหวงมันหนีบได้ยังไงวะเอาไปขวดไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวมันลงเองปล่อยมันเอากวดน้ำเปล่าใส่ไว้ดิใส่ไปไหนใส่ในนั้นมั้ยไม่ต้องใส่แล้วพี่กุ้งยกเร็วยกอ่ะยกโอ้โหว้าวต้องอย่างงี้โอ้โอ้สุดยอดโอ้โอคุณผู้ชมทางบ้านครับผมเฮ้ยโอ้ยไม่ต้องถ่ายนะครับไม่มีปัญหาเราเป็นสายตกปลาอนุรักษ์นะครับแต่เราไม่ใช่สายตกกุ้งอนุราไม่ใช่ครับเอาแล้วเดี๋ยวเบบี้เดี๋ยวไอ้กำลังจะช่วยอยู่นะได้ไหมพี่ปูมาโอ้โหพี่ปูเอาครีมจับตัวเบบี้ตรงนี้ไม่แรงมากโอ้มันนิบแล้วมันนิบอะปล่อยลงหม้อนะครับไปลูกโอเคเยี่ยมสุดยอดครับผมไปแล้วเอาไปแล้วไปยกเลยสวนเลยยกเลยม้วนเลยอยู่ไหมอยู่อยู่แล้วตอนนี้กำลังมันเฮ้ยโอ้ตัวน้อยเท่กินได้ตัวที่สองวันนี้ขอ30ตัวแล้วกันตัวจิ๋วนี่กุ้งนุ่นเซ่เลสองตัวแล้วได้เฉยได้อะไรนะเยอะกว่าผมเหรอได้เฉยได้เฉยโอ้ยเนี่ยถ้าจะเอาจริงมันก็ง่ายๆไงแต่เราก็ต้องรอเราแบบหัวหน้าเผ่าเรามาเราก็ต้องแบบอันนี้ฟูนะครับตัวสวยนะครับผมตัวนี้นะครับโอ้เริ่มกินดีแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงนะครับได้กุ้งมาระดับหนึ่งแล้วพี่ว่าไล่จิตพักดีคงไม่ได้แดกแล้วครับผมเพราะว่าทุกคนที่หิวมากกุ้งกำลังกินดีแต่ว่ากองทัพต้องเดินด้วยเท้านะครับผมขอมีตัวตบไม่จะตบก็ตบปิดด้วยนะอาจจะขอรีบก็เดี๋ยวเราจะย่างกุ้งกินกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะเสนอเมนูเป็นกุ้งทาเนยโรยเกลืออบเนยเอ้ยวันนี้คุณจะเสนอเมนูอะไรครับวันนี้ผมจะเสนอเป็นเมนูกุ้งทาเนยโรยเกลืออบชีสเลยกลัวโอเคครับใช่ป่ะถูกป่ะถูกแล้วถูกต้องเอากุ้งมาระวังหนีบฟินนะไม่หนีบนะลูกผมกุ้งผมไม่หนีบฟินแต่ว่าหนีบฟินโอ้โหเอามาให้พี่พี่เผากินกันนะดูกุ้งช่องใหญ่กุ้งช่องเล็กช่องเน็กฟิชชิ่งคนหัวครัวมันคนละเบอร์กันครับผมครับผมเรียบร้อยครับผมมันคือเมนูอะไรนะครับสำหรับเมนูนี้ก็คือกุ้งโรยเกลืออบเนยราดชีสนะขอก่อนจะชิมขอให้พูดตามผมก่อน3ครั้งนะมากุ้งโรยเกลืออบเนยราดชีสกุ้งโรยเกลือแล้วนะเอาใหม่ขออีกอ่ะกุ้งโรยเกลืออบเนยราดชีสสุดยอดอ่ะพี่นุชกุ้งโรยเกลืออบเนยราดชีสโอ้โหนี่ท่องจำมาอย่างดีไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินใช่ไหมอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตเสิร์ฟเลยครับทั้ง2ท่านคือต้องบอกว่าเรามีกุ้งพอสำหรับทุกคนแต่ว่าขออนุญาตกินโชว์ก่อนอะไรเงี้ยกินโชว์ก่อนกินโชว์ทุกคนจะได้ทานดูฝั่งนู้นด้วยโอ้โหเนี่ยกุ้งห่อฟอยกุ้งพันลำโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดจริงแล้วอยากเห็นน้องทันได้กินนะเพราะแววตาจะเปล่งประกายตอนนี้เศร้ามากเลยทันดูน้องแทนที่จะแดกครับผมถ้ากุ้งที่ดีเนี่ยดึงออกมาได้เลยครับเนื้อมันจะเป็นชิ้นเดียวหลุดออกมาอย่างนี้โอ้โหสุกๆด้วยน้ำลายไหลอ่ะ
ทำพี่ขอโทษนะทันพี่ขอโทษทันอันนี้ยังไม่ได้พีคนะเพราะว่ามันอยู่ในหัวเดี๋ยวจะเอานี้ตักชีสแล้วก็ตักมันใส่เข้าไปโคตรน่ากินเลยชีสมันเกลือกุ้งโอ้โหชีสยืดโอ้ตายแล้วชีสยืดตายท่าดูดแบบว่าโอ้สุดยอดฟินสุดสุดตัวนี้ตัวเดียวคุ้มค่าเลยนะลองชิมดิมาไม่เคยกินแบบว่ามีชีสนี่ไม่เคยใช่ไหมใช่ใช่ไม่เคยลองครับผมอันนี้แนะนำอยากกินครับผมทำไปแล้วผมยังชอบเลยผมติดใจผมก็เลยเอามาทำให้กินครั้งแรกแม่จ๋าลูกขอโทษนะจ๊ะแม่จะต้องน้ำตาไหลด้วยความซื้อกับกุ้งอร่อยมากโอ้ยตัดภาพไปตรงนู้นตัดภาพไปมานี่มากินเราเดี๋ยวเอาใหม่ยางต้องใหม่เหรออ๋อเดี๋ยวไม่เต็มขอกินหมดเลยแล้วกันนะอร่อยค่ะปกติจะกินแต่กุ้งกับแบบว่ามันของกุ้งแต่ปกติโดยส่วนตัวก็ชอบกินชีสอยู่แล้วพอเอามาใส่กับกุ้งปุ๊บบอกเลยว่าโคตรเด็ดค่ะทุกคนแล้วกุ้งเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในสัตว์ที่แบบเนื้อมันมีความกรอบความเด้งนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะหากุ้งที่มันสดได้จริงๆเนี่ยบางทีมันจะไม่กรอบไม่เด้งอ่ะแต่ถ้าเกิดตกขึ้นมาสดๆแบบเนี้ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งกรอบทั้งเด้งเอามาดูกุ้งเผาซิลองโอ้นี่คือหอมฟอยแค่นี้เลยเหรอเนื้อมันเป็นแบบเต้งๆเลยอ่ะโอ้ my god สดกว่านี้ก็ต้องไปกินในน้ำแล้วล่ะครับใช้ฝีมือเล็กๆน้อยๆก็สามารถได้กุ้งแม่น้ำกินกันแล้วก็จะได้กินเนื้อก็เต็มไปน้ำจิ้มอ่ะเป็นไงร้อนได้ตลอดได้ตลอดเลยต้องกินน้ำจิ้มครับถ้ามาอร่อยให้เตะเลยชีสยืดโอ้ยตายตายคนดูตายคือพี่ภูมิกินอย่างนี้กุ้งมันรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกผิดมันไม่รู้สึกเสียใจเลยแบบนี้ดูเนื้อออกมาเป็นลิ่มๆไงอร่อยเฮี้ยอร่อยฟุดๆไปเลยวันนี้กะว่าจะกินข้าวเที่ยงแล้วก็ไปตรงกันต่อครับแต่ไปมากุ้งที่เราได้มันได้เยอะกว่าที่เราคิดเยอะเลยจนมันอิ่มไปหมดแล้วเราคิดว่าเราพอแล้วนะวันนี้กับกุ้งก็เดี๋ยวซื้อกุ้งส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่กันแล้วกันนะครับผมน่าจะได้กุ้งที่สดกว่านี่มันก็กินไปกินมาก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสี่แล้วโอเควันนี้สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับ 1,000 บาทสำหรับใครที่อยากจะมาพี่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดคุ้มค่ามากนะครับสนุกสนานแล้วก็กุ้งที่ได้กลับมาวันนี้สักเท่าไหร่พี่ต้น2โลได้มั้ยใกล้เคียง2โลเรือเราอาจจะประมาณสักโลนึงนั่นเองได้นั่นเองอีกสักโลนึงโลหน่อย2โลกว่า8โลเหรอครับแต่ที่ได้มากกว่านั้นก็คือความสุขสนานได้มิตรภาพนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณลูกที่น่ารักของเราด้วยพ่อตั้มกับน้องทันที่ว่าพอลูกคู่นี้เกิดในรายการอ่ะดูแลกวนชิบหายนะขอบคุณพี่เอกแวะมาสร้างสีสันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่พี่ชื่นชมติดตามผลงานนะครับแล้วก็คงจะได้คอลแลบกันเร็วๆนี้เพิ่งจะมารู้นะครับว่าก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สู้ชีวิตมาตลอดนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีประสบความสำเร็จอย่างมากกับหลากหลายสิ่งที่ตั้งใจทำไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ธุรกิจด้วยแต่วันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณดีเจภูมิครับผมพี่ต้น Let's Go Fishing Thailand นะครับที่พาเรามาออกหมายล่ากุ้งในวันนี้ครับพี่ต้นก็ถือว่าเป็นเซียนในการตกกุ้งอยู่ช่วงนี้เราเป็นคนที่เรียกว่าทุ่มเทตัวเองเพื่อทำช่อง YouTube นะครับเบอร์เหี้ยเองฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะไม่ได้ง่ายๆกว่าถึงจุดนี้ใช่แล้วเห็นเลยว่าเป็นคนที่จิตใจดีไม่งั้นก็คงจะไม่ได้มีแบบว่า FC มิตรภาพที่สามารถหลอกใช้งานมาทั้งขับเรือผูกเรือได้ขนาดนี้ด้วยพี่ต้น
ฝากช่องให้กับ FC คนหัวโคตรนะครับผมครับผมก็สำหรับครอบครัวของเรานะครับ Let's Go Vision Thailand นะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับในช่องของเรานะครับตอนนี้ก็จะมีอย่างมาตกกุ้งใช่ไหมผมก็จะมีหัวเชื้อตกกุ้งลิโอพอนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของงานตกปลาหน้าดินนะครับผมก็จะมีเหยื่อที่ดังติดอันดับใน YouTube เลยพิมพ์เข้าไปเลยครับเจอแน่นอนผงชูรสตกปลารสดีตกปลาผมทำสำเร็จแล้วตอนนี้นี่นะครับสูตร1ผงชูรสสูตร2รสดีนะครับฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมน้องเซ่เป็นไงประสบการณ์การตกกุ้งครั้งแรกสนุกมากค่ะลืมความเหนื่อยลืมความร้อนได้กี่ตัวมันได้ลุ้นได้กี่ตัว2ตัวไม่แต่กินเยอะอยู่ใช่มั้ยกินหลายทีใช่ๆแต่เพราะว่ายกจังหวะลงเราไม่ดีก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันดีขึ้นอยากจะหาแอคทิวิตี้ที่ออกมาอยู่กับธรรมชาติพี่คนหนึ่งที่เชื่อเสมอนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นการเยียวยาที่ดีที่สุดอาจจะเครียดเรื่องของนู่นนี่นั่นกลับมาอยู่ธรรมชาติเราจะมีสติอยู่กับการตกปลาเป้าหมายของเราแล้วก็พี่เชื่อนะครับว่าธรรมชาติเนี่ยยิ่งอยู่มันยิ่งสบายใจนะครับผมราคาไม่ได้แพงอยู่กับมิตรภาพที่ดีอาหารที่อร่อยดีต่อสุขภาพด้วยลองดูครับตกกุ้งก็เป็นอีกหนึ่งเวที่อยากให้FCของเราได้ลองโอเควันนี้ไม่มีอะไรละฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่ EP หน้า See you bye, bye.